แสงสว่างของพระอาทิตย์เริ่มสูงขึ้นพ้นขอบฟ้ากองห้อยก่อซึ่งบรรซาโดยสหายวันได้ลงจากภูตึงคานเข้าไปพบอยู่แคมป์ห่วยแห่งหนึ่งอยู่แคมป์บ้านตนซึ่งพวกทหารไทยใส่เป็นบอนอาบน้ำหลังจากแอบกายยะบริหารในตอนเศร้าของทุกมือสหายวันคานไปบังจูมปวกซองก้องเบิงบ้านตนซึ่งกองทหารปฏิการไทยยึดเอาเป็นที่ตั้งของพวกมันทั่วบ้านตนได้จมมืดอยู่ภายใต้บรรยากาศอันเคร่งขรึมบ่ทันเห็นทหารย่างผ่านพอคนอยู่กลางบ้านมีคุมคองผ่านไปมาและมีหังปืนกลหลายบอนพวกมันไปใส่หมดเนาะหรือว่าพวกมันถอยไปแล้วซั่นบ่บรรยากาศมื้อนี้ต่างกันกับมื้อที่สหายวันมาสืบของบรรษาการของพวกมันตั้งอยู่เฮือนมุงหญ้าฝาแอมแป้นหลังหนึ่งใกล้กับแคมน้ำกำนั่นอยู่ข้างเฮือนเบื้องซ้ายมีกกหมากจอง 2-3 ตนและอยู่ห่มกกหมากจองดังกล่าวมีคนนั่งตีโทรเลขอยู่ 2-3 คนพวกมันบ่มีโต๊ะจำเป็นไปลากเอาแป้นเฮือนของประชาชนมาเฮ็ดเป็นโต๊ะยาวบัดนี้โต๊ะนั่นไปใส่แล้วและอยู่ถึงเฮือนห้างเรานั่นก็บ่มีเสื้อแพ้ตากไว้พอผืนเอพวกมันไปใส่นอเสียแหงไอ้น้องคอยคืบคานเข้ามาจนมดคืนซั่นบ่แหลงวานนี่ซองมาแต่สันผู้ตึงก็ยังเห็นพวกมันไล่ไก่จับหมูประชาชนแต่งกินอึกกระทึกอยู่นะมือนี่มิดปานหอยไข่ฟ้าแจ้งอยู่ทางด้านตะเวนออกปานนี่แล้วก็บ่เห็นพวกมันลุกหัดไก่หรือว่าพวกมันเปิดอาลาดแล้วบ่หึบ่ทันไปใส่ดอกตี้กองพันงอบ่เห็นบอกหยังให้คือสิบ่ทันไปใส่ดอกแต่เป็นหยังมาต่างกันกับเมื่อวานนี่แท้สหายวันบีบสมองคิดอยู่คราวหนึ่งแล้วพึมพำต่อไปว่าโอ้เมื่อวานนี่พวกมันมีไอพ่นเต้สแปดคุ้มกันพวกมันจึงออกมาคุมมือนี่พวกมันอาจคอยท่าให้ย้นไอพ่นของนายของพวกมันมาก่อนพวกมันจึงออกมาฮัดกายบริหารกับบ่ฮู้แม่นแท้พุ่นหัวเทิก 2-3 โตพวกมันลักเอาของประชาชนผูกจ้องห้องไว้อยู่กลางสวนมะขายข้างเฮือนมุ้งสังกะสีแคมทางไปหาแสนน้อยพุ่นเด้โอ้แม่นแท้อยู่หังปืนกลแคมทางไปหาลาดห่วงก็มีทหารออกมานั่งสูบยาคกมกอยู่ปากคุมพันเด้หมายความว่าพวกมันบ่ทันหนีมื้อนี้ละสิได้ร้องตีกันเบิ่งไปเบิ่งมาสหายวันจึงสังเกตเห็นว่าพวกมันเห็นหังปืนกลตื้มอีกสหายจกเอาแผนที่ที่สหายเองเป็นผู้แต้มในเวลาสืบออกจากโถงสะกดแล้วสำรวจเบิ่งใหม่ให้คักสหายเห็นว่าพวกมันสร้างขึ้นใหม่หลายจุดเมื่อเป็นแนวนั้นก็หมายความว่าพวกมันเกี่ยมพร้อมสู่หบก็ดีเหมือนกันของแข็งต่ำกันจึงออกแสงสหายวันเฮียกโฮมบรรดานายหมวดด่วนด่วนหลังจากสี่จุดหังปืนกลที่พวกศัตรูสร้างขึ้นใหม่และได้อธิบายอย่างละเอียดตื่มเกี่ยวกับนาทีของแต่ละหมวดเพื่อดับมอดกองพันทหารลาดของพวกปฏิการไทยในแห่งดังกล่าวและสหายวันได้กล่าวว่าศัตรูพวกเฮาตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ทั่วทงไห่หินประกอบด้วยอาวุธที่ทันสมัยมีการคุ้มกันจากเครื่องบินจักรพรรดิอเมริกาซึ่งพวกมันขนานนามว่ากำลังชนะเลิศทางอากาศมีขุมเพาะอันแน่นหนามีหัวหนามมากจับหลายสั้นและตั้งอยู่กลางคังที่กว้างจนสุดสายตาพร้อมกันนั้นพวกมันมีระบบลาดาสังเกตสภาพการตลอด24ชั่วโมงของแต่ละวันในทั่วภูเพียงเมืองพวนนั่นแมนสภาพทั่วไปส่วนเฉพาะในบ้านตนนี่พวกมันมีกองพันหนึ่ง
ซึ่งแม่นกองทหารไทยที่ได้รับการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีจากกษัตริย์อเมริกาพร้อมทั้งเป็นกองทหารที่เลือกเฟ้นมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้พวกปฏิการลาวพ้นจากการปราศัยอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นหน้าที่ของกองห้อยพวกเฮาในการต้าวโจมตีแบบสายฟ้าแลบทั้งเข้าใจกลางกองพันที่เข้มแข็งของศัตรูแล้วหันหลังให้กันมั่งศัตรูแต่ในออกนอกแบบลูกระเบิดวานสเก็ตของมันออกทั่วที่หน้าที่ของแต่ละหมวดได้จะแจ้งแล้วยังอีกหน้าที่ที่เสียงปืนต้าวโจมตีของพวกเฮาจะก้องสนั่นขึ้นทั่วภูเพียงเมืองขวนกองห้อยพวกเฮาจะตัดหัวพญาขุดในแห่งนี้ถ้าบ่มีหยังข้องใจบรรดาสหายกับคืนสู่หมวดหมู่ของตนได้แล้วสหายวันแซมฝดตั้งแต่หัวถึงตีนพายง่าวคัดปืนพกเลือกเอาหน้าคืบคานเข้าไปหาบ้านตนด้วยท่าทีทุนเทียงและเสื้อมั่นอยู่ในบ้านตนพวกทหารไทยก็มีคำสั่งให้เอาลูกปืนเข้าลำกล้องแต่ไกลขันกกเกียมการสู้หบกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวพวกมันเสื้อมั่นต่ออาวุธที่ทันสมัยของพวกมันที่สุดหมอนายพันเป็นคนใหญ่สูงดำคึกมึกจงผมยาวตั้งบ่าถือแว่นตาดำนั่งเฮียงที่ปรึกษาของมันซึ่งแมนนายทหารอเมริกาสั้นพันโทมันเป็นคนสูงเตวเวลตาลวกผมคือมากสลีมันนั่งเห็ดคอหดตูยูอยู่เพราะมันย่านหัวของมันสูงถึงพ้นขุมคองพวกมันบ่เว้าล้มกันอย่างดนๆก้มเบิ่งโมงเถื่อหนึ่งแล้วเงียนขึ้นฟ้าพร้อมทั้งเงียงหูฟังเสียงไอพ่นของพวกมันด้วยความคองคอยสุดขนาดหมออเมริกาหมอนี่เคยซีมรถกองหลอนของธงให้หินมาแล้วสะนั้นนับแต่มือมันมาฮอดบ้านตนมันบ่สู้ออกจากกลุ่มคองไปใส่เมื่อวานนี้มันสัมผัสร้องกินลาบเลือดน้ำพวกทหารไทยลาบเลือดจึงลิ้นงานท้องของมันว่าซ่านบอกว่าบ่ได้นอนมดคืนเบิดหนึ่งแลนตอกซอกออกมาจากกลุ่มจะไปไกพัดย่านจำต้องเฮ็ดตามขอกแค่แจ่หัวอันตรายที่สุดแม่นข้าไกขันโกกนี่กินยาหยังก็บ่ตุดผู้บัญชาการพัดสั่งให้เอาลูกปืนเข้าลำกล้องแต่ท้องของมันนั่นติมันสิฮู้ซึกฮู้เสือหยังฮอดยามมันออกมันก็ออกมันจำต้องเฮ็ดใส่ผ้าห่มแลนของมันเองแล้วพับสุนกกไว้แต่ไผสิอัดหูล้มถมหูน้ำได้เบิ่งมันเอามาเถื่อใดใบหน้าโกโก้คือลิงโทนของมันหิ้วเข้ามันเอามือปัดดังไวๆแต่ปัดแนวใดจึงหมดได้ทางท้องพัดกิ้วเข้ามาอีกจึงแมนมันขักส่วนหมอนายทหารไทยเหม็นขี้นายของมันเต็มทีแต่ก็ต้องอดเอาแต่อย่าเหลี่ยมทองมาได้ตุ๊ดเพื่อทุเลาความเหม็นเอาในใจของมันก็คิดใหญ่บ่ยอกมันเบ่งหน้าเอิกออกด้วยท่าทีองอาจเพ่งเล็งสายตาไปเบื้องหน้าคิดในใจว่ากูมีพญาขุดคุ้มของต้องเอาชนะพวกแนวลาวให้ได้กูแม่นนายทหารไทยผู้พิล่าอาหารมีผะอัดหวานทั้งเก้าคุ้มกันบ่มีไผจะมาทำให้กูได้ต่อมาเสียงไอพ่นเสียงยนเต้ซาแปดเสียงยนอาเต้หกก้องกังวานไปทั่วท้องฟ้าเมืองขวนพวกมันพากันแงนขึ้นฟ้าแมนเวลานี่เองเสียงปืนเบ40ของกองห้อยกอนัดทำอิดก็ได้ดังขึ้นพร้อมกันกับเสียงปืนกาเบ้เสียงปืนใหญ่85จุดร้อยสาวดังก้องกังวานไปทั่วทงไห่หินสหายวันนำหน้าหน่วยจู่โจมแลนพาหัวนามักจับที่ถือลูกเบ40ทำลายตีทั้งเข้าไปหาจุดใจกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบรรษาการของพวกมันปืนเบ40ทางไปก่อนมักแตกมือ
ควงไปหาจุดต่างๆคือหน้าฝนปืนอากาศพ่นกระสุนออกจังหวะละสับตะลุ่มบอลแบบสายฟ้าแลบ3ลูกศรซุ้มเข้าใส่ม่างหัวใจของกองกำลังของศัตรูในเวลาดองข้ามคุ้มคลองแห่งหนึ่งสหายวันหู้ซึกเย็นจิ้วบ้านหนึ่งถึงใบหูก้ำขัวหมวกของสหายปิวแวงออกจากหัวสหายเหลียวแวบกิ้งตัวไปกำไส้พร้อมทั้งอวยหน้าไปหาที่ม้าของลูกปืนพอดีเห็นทหารไทยหมอหนึ่งเป็นคนก้าวกึ่งพวมพุ่งไปกระปีม้าใส่สหายลบตัวไปเบื้องขวาปืนในมือของสหายพ่นลูกออกปั้งปั้งสองลูกใส่หน้าแดนของมันมันงายมาลงกับทีสหายจึงโยกโดดไปเบื้องหน้าเห็นทหารไทยหมอหนึ่งอีกคว่ำกลุ่มปั้มนังหบปดปล่อยผู้หนึ่งสิเหตุแนวใดใส่ปืนยิงบ่ได้มันจะจอดไปใส่คนเฮาสหายถอดง่าวออกเงือกวาบบาทหนึ่งปักแอวของมันขาดเครื่องกิ้งลงคุมคล้องโดยบ่ทันห้องสั่งลาไผพอความสหายบุกขึ้นหน้าตื่มอีก459แล้วจำต้องมูบลงดินเพราะปืนกลนักของศัตรูพ่นลูกกระสุนออกอย่างเลียนติดอยู่ทางเบื้องหน้าสกัดกั้นการหบคุงของสหายให้ยุดสงักลงจะเหตุแนวใดสหายเลียวไปหาปีกไส้และปีกขัวก็คืบคานหน้าซ่าที่สุดย้อนหั้งปืนแห่งนั้นเข็มวินาทีแลนไปบยุดยังถึงฝ้าย้นของศัตรูพัดเปลี่ยนกันซักหัวลงมายิงกวดบริเวณรอบๆสหายกัดไหลหมักแตกโยกแขวนหมดแหงไปหาหั้งปืนแห่งนั้นแต่บ่ได้ผลปืนกลของมันศัตรูมันพ่นลูกศรกระสุนออกป่านหาฝนต้องทำลายหั้งปืนแห่งนี้ให้ได้แต่จะเหตุแนวใดเบซีซิปลั่นไปใส่4ลูกแล้วแต่ทำลายมันบ่ได้ทางนี้ก็เพราะว่ามันมีหั้งปืนอย่างสลับซับซ้อนทำลายหั้งปืนนี้ยังหั้งปืนนั่นและมีทีกำบังย่างนาแน่นจะเหตุแนวใดนี่คือคำถามที่เฮ็ดให้เส้นประสาทในมันสมองของสหายวันเข่งตึงสหายกัดเขียวดวงตาของสหายใสปานเพชรเพ่งเล็งไปเบื้องหน้าย่างบ่พับสหายคิดสวดหู้เมื่อถึงขุมคองกำไส้สหายห้องใส่สหายที่ถือปืนเบ40ว่าค้านไปหาขุมคองเลี้ยวไปหาสุ่มไม้สังไผแคมบ้านปืนกลนักอวยไปใส่หั้งปืนกลไส้คุ้มกันให้สหายเฮาเฮ็ดหน้าที่แต่พอสหายถือปืนเบ40ค้านขึ้นไปประมาณ 2-3 เมตรสหายได้สิ้นลมหายใจย้อนปืนของศัตรูเสียแล้วสหายที่2และสหายที่3คืบค้านขึ้นไปแทนหน้าทีต่างก็เสียสละสหายวันเลี้ยวไปหากำขัวเห็นสหายแพงยกมือขึ้นขอคืบค้านขึ้นหน้าสหายงึกหัวเห็นดีสหายแพงคอยค้านขึ้นหน้าพอฮอดบอนที่สหายเฮาเสียสละลูกปืนของศัตรูพอสุ่มมาใส่ป่านหาฝนสหายหมูบอยู่คราวหนึ่งแล้วคอยบืนโตหน้าเอาซากศพของสหายเป็นสิ่งกำบังสหายแพงก้าวขึ้นไปเรียนติด91สหายพีบคิงไปกำไส้กิ้งไปได้2-3หอบแล้วสหายวันลงใส่ขุมของสหายวันถอนใจเหงาสุมสายตาไปหาสุมไม้สังไผประมาณอึดใจเดียวหนึ่งสหายแพงปะโลหัวขึ้นลูกเบ40เพียงลูกเดียวที่ยิงทั้งไปทั้งข้างเฮ็ดให้หั้งปืนของศัตรูที่รวมมีหลายหูบฟังทลายลงปืนกลนักของพวกมันมิดปานน้ำท่วมปากเขียดตะลุ่มบอลสหายวันห้องขึ้นสุดก้องลำคอกำลังทั้งหมดสุมใส่ใจกลางของศัตรู3บักคลาดออกมาจากขุมยิงกวดใส่สหายวันทีพวมปะโลหัวขึ้นพ้นปากขุมบุญแต่สหายลุบหัวลงทันแต่ผมของสหายขาดออกไปหลายปล่อยเติบพวกมันคิดว่าสหายถือปืนแล้วก็โดดขึ้นมาว่าสิซ้ำแต่ปั้งปั้ง
ปืนพกของสหายวันดังขึ้นบักหนึ่งคว่ำหน้าหมู่ฟูกบักที่สองและที่สามเห็นแนวนั้นก็รีบเข้าไปในขุมเดปากปืนออกมาแต่ซ่าเกินไปมักแตกลูกหนึ่งซึ่งสหายวันแกล้งเข้าไปได้แตกตึ้มขึ้นหลายคนที่รีอยู่ในขุมเมื่อเมืองไกบขันทันทีจ้อยอายน้องในกองพันก่อพุ่งขึ้นหน้าคือกันกับลูกศรไฟตัดกำลังศัตรูออกเป็นเปียงเปียงสหายค้ำแดงโดดปั้มทหารไทยที่เป็นคนใหญ่สูงปืนของเขาทั้งสองฟุ้งไปทางใดก็บ่ฮู้จำต้องสู้กันด้วยกำปั้นหมอทหารไทยคิดในใจว่ามึงต้องตายกับหม่องนี่นี่ล่ะนักมวยเอกสำเร็จการฝึกมวยมาจากสวนกุหลาบเบิ่งมันกระโดดขึ้นโยนใส่สหายค้ำแดงว่าจะหักคอโลดล่ะแต่ขนแข็งของสหายค้ำแดงก่อบอสะเทือนกำปั้นแห่งความเครียดแค้นของสหายค้ำแดงญาติใส่ขโมงดังโบ๊ะบาทหนึ่งเบิ่งมันแง่นขึ้นหลังปานไกลถึกค่อนกำปั้นเบื้องหนึ่งอีกญาติใส่จอกคอของมันแห้งเติบจนว่าเลือดคอแตกซาออกมาตีนทั้งสองทำใส่เอิ๊กของมันโอ้ยเบิ่งมันล้มแอะลงยกมือขึ้นขอสีบชีวีสั่นอยู่ปานลูกนกใส่อาวุธยุทธวิธีก็เสียท่าคิดว่าใส่กำปั้นคือจะเอาตัวรอดได้แต่ก็เมื่อเมืองไกลบกขันคือกันหมอที่ปรึกษาอเมริกางายท้องอึงลึงส่วนหมอนายพันดำคึกมึกเต้นแห้งเต้นกาเฮ็ดคอย่อก้องย่องบาดเห็นหังปืนควงหน้าถูกพังทลายเบิ่งมันเปิดที่ลี่ที่ลี่บ่ทันสั่งหมูสั่งกองออกไปจากบ้านตนแต่แนวใดได้จึงพ่นปืนกลนักแน่นเพิ่มอยู่ครึ่งหนึ่งพวกทหารไทยที่เหลือตายคาดการบรรษาแลนโหนพุ่มโหนพี่เพราะถูกโจมตีแบบสายฟ้าแลบจนหายใจน้ำกระบทันจำนวนหนึ่งแลนออกวิดวงล้อมแลนยางบุมีทีบอยู่เข้าไปหาปลาหัวนาลาดห่วงแต่พวกมันสิไปฮอดใสทางด้านนั้นก็มีกองพันของพวกเฮากวดล่างศัตรูอยู่สหายวันยืนอยู่แคมป์ขุมคองใกล้กับบอนหมออเมริกานอนตายอยู่สังเกตเบิ่งภูมิประเทศแล้วแงนขึ้นฟ้าที่มีย้นไอพ่นพัดเปลี่ยนกันซักหัวลงมาทำลายอย่างสะสายเพราะบ่ฮู้ว่ากองทหารพวกมันยังตั้งอยู่ใสและถอยไปทั้งใดบ้านตนถูกพังทลายและไฟไหม้หลายบอนสหายวันจับเอาโฟนี่นำสหายติดต่อรายงานให้สหายบังคับกองพันฮู้ว่าที่หมายของศัตรูอยู่บ้านตนยึดได้แล้วในการสู้รบเทื่อนี้กองห้อยก่อเสียสละ5สหายถูกบาดเจ็บ12สหายจับศัตรูทั้งเป็นได้30คนฆ่าตายทันที15คนนอกจากนี้แตกสะนโมไปปานไม่ห้อยเขียดขาดยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้จำนวนหนึ่งทางกองพันได้สั่งให้สหายวันเอากองห้อยก่อถอยไปที่พักชุดสุ่มที่ได้กะเกียมไว้แล้วหลังจากมอบภารกิจหน้าที่กองห้อยขอที่มาปกปักรักษาบ้านตนอย่างละเอียดทีถ้วนแล้วสหายวันได้พากองห้อยก่อพ่วมเลาะแคมป์ห่วยแห่งหนึ่งมีปลาไม้อันตึบหนาก็เลยพ่อกองลำเลียงเพศหญิงที่พ่วมพากันนั่งเซาเอาแหงเลี้ยนตามทางโอ้ยมาเมื่อยแท้ๆแบบนี้พัดพบกับพวกสหายนางสาวปรากฏว่ามีแหงยาวบ่าหนึ่งพวกเอ้ยน้องพากันลุกขึ้นชมเสยอ้ายน้องย่างสนิทสนมคันแมนพวกเสลยเซิกหากถูกคุ้มตัวมาทางนี้คือสิมวนเอ้ยน้องจะได้เห็นทหารปฏิการไทยไหวผมยาวแบบใดมีขุดมั้งแขนคอทราบลาบอยู่แต่พวกเสลยเสิกนั่นผัดทรงไปหาสำนักงานพูดแล้วสหายวันพยายามเลียวหานางวงเพชรแต่บ่เห็นบะนางไปใส่นอกหรือว่าบ่สบายซั่นบ่ในเวลาที่สหายวันความงวกซ้ายงวกขวาซอกหานางนั่นนางแก้วย่างมาหาแล้วว่าสบายดีไอ้วันโอ้
สบายดีพวกน้องจะเข้าไปฮอดพ้นสวรรค์พุ่นวะฮอดแต่บ้านย้อนแล้วกลับเป็นแนวใดทางแสนน้อยบ้านโตนพวกเฮาเอาได้แล้วหวะเอาได้แล้วมื้อนี้นางบงเพชรบ่ได้มาวะโอ้ยเกือบลืมถ้าน้องบ่นึงนางแก้วย่างไปหาถุงเครื่องของนางจกเอาห่ออันนึงแล้วเฝ้ากลับคืนมามอบให้สหายวันพร้อมทั้งเว้าว่านางวงเพชรถูกย้ายไปประจำการอยู่กองพันใหญ่ก่อนจะจากไปแล้วได้ฝากห่อนี่ไว้ให้อ้ายสหายวันรับเอาของฝากพร้อมทั้งแสดงความขอบใจหลังจากโอ้ล้มกันเล็กหน่อยแล้วสหายวันไขเบิ่งห่อเห็นแพมนผืนหนึ่งเฮ็ดด้วยผ้าจ้องสีขาวอยู่เจแพเบื้องหนึ่งมีรูปนกสันติภาพสองโตแซวด้วยไม้ยิบสีกลาบและสีฟ้าก้องรูปนกสันติภาพที่บินเวิร์นอยู่นั่นมีอักษรวอพอฟันกันย่างงามแคบแพมนทักด้วยไม้สีเขียวใบกล้วยอ่อนยุลือแพมนมีจอมอสบับหนึ่งสหายวันเห็นที่จะอดให้ไปฮอดบอนพักเสียก่อนจึงเอาจดหมายออกมาอ่านบ่ได้เสียแล้วสหายทั้งย่างทั้งอ่านจอมอไอวันทั้งหลายเพิ่นคืบหน้าเข้าหาธงให้หินน้องสัมผัสสิปินหลังใส่เสียบ่ไอ้ลองคิดเบิ่งหัวใจของน้องจะเป็นแนวใดน้องคิดขี้เครียดเพื่อนสหายทุกคนตลอดฮอดไอ้ที่มีโอกาสคืบหน้าเข้าสู่ธงให้หินซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอันแสนหักของน้องแต่ถึงอย่างใดนั้นก็ตามไอ้บ่ต้องตกใจน้องบ่ห้องไห้บ่งวมเหงาน้องเฮ็ดเสยคือบ่มีหยังเกิดขึ้นแต่ความจริงน้องบ่ทันฮู้ว่าน้องจะได้ไปใส่แท้สหายหลายคนคิดว่าน้องจะได้ไปเฮียนแต่เมื่อถามเอื้อยแก้วเพิ่นมีแต่ยิ้มแล้วเว้าว่าน้องจะได้ไปรับหน้าที่ใหม่ที่มีเกียรติกว่าสั้นไปพร้อมเดียวกันกับน้องมีสหาย2คนมื้อแลงนี้พวกน้องจะได้ไปหาของใหม่ของใหม่นั่นจะปฏิบัติหน้าที่หยังน้องก็บ่ฮู้น้องขอแต่สิ่งเดียวคือให้ได้เข้าไปทงให้หินน้ำมูแล้วเป็นพอน้องกับอ้ายจะได้พบกันย้ำใดก็บ่ฮู้จริงอยู่ว่าความหมั่นสัญญาแม่นพบกันเทื่อหน้าแต่น้องฝากเพมนมาให้อ้ายก่อนมื้อพบกันแนวนี้อ้ายคงจะอโหสิและบ่โทษน้องว่าบ่เฮ็ดตามคำหมั่นสัญญาที่บอกขอให้อ้ายสบายดีน้องไปก่อนเด้อเทื่อหน้าพบกันใหม่จากน้องผู้คิดถึงวงเพชรสหายวันพับจอมอยัดใส่ถุงเสื้อจับเพมนเสร็จน้ำเหือที่อาบหน้ารู้สึกเย็นสบายสหายเพราะอยากดมเพมนตื่มอีกคุณละแม่แต่ย่านมูเห็นเลยเศร้าขันแม่นกลางคืนเดือนมืดย่านแต่ทั้งดมทั้งจูบแท้แล้วกลางคืนเดือนมืดปานกำตาแต่ฝนบ่ตกสหายบุญมีปลอมตัวเข้าไปในบ้านอพยพแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากลองแจ้งไปทางทิศตะเวนตกประมาณ5หลักสหายมีหน้าที่เข้าไปพบกับสหายผู้หนึ่งอยู่บ้านดังกล่าวไปเป็นครูกับสหายมี2คนต่างก็นุ่งเครื่องเล้าสูงปากล้มกันด้วยภาษาเล้าสูงพอก้าวผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีแสงโคมงส่งแจ้งสว่างอยู่นั่นมีทหารวังเปล่า3คนคว้ำพากันดื่มเหล้าโอเอกันอยู่กับแม่ค้าขายเหล้าคนหนึ่งซึ่งเป็นคนตุ้ยตุกปุกหน้ามักหุงโอ้ยแม่หญิงแบบนั้นก็ยังมีคนน้ำลายออกนำเนาะสหายบุญมีคิดแนวนั้นแต่บ่อยากย่างผ่านแสงสว่างไปด้วยทาทีเสยเมยทหารหมอหนึ่งเลียวเห็นพวกสหายบุญมีเลยห้องใส่ด้วยภาษาเล้าสูงที่มีความหมายว่าไปใส่เฮ้ยสหายบุญมีตอบด้วยภาษาเล้าสูงคือกันว่าไปหาเฮือนพี่น้องอยู่ใกล้นี่เนาะเด็กดื่นเที่ยงคืนบ่ควรไปใส่มาใส่หลายเด้อเดี๋ยวนี้พวกแนวเล้าเคลื่อนไหวแฮงได้ขอบใจบ่เป็นหยังดอกพวกสหายบุญมีเฝ้าย่างเข้าไปในเงามืดแล้วลัดไปหาเฮือนหนึ่งเป็นเฮือนสู้ดินแบบเฮือนเล้าสูงทางข้างซ้ายของเฮือนแป้นหลังหนึ่งที่มีสวนกล้วยอ้อมหอบเขาว่าเฮือนแป้นหลังนั้น
แม่นเฮือนเมียน้อยผู้ที่สิบของบางเปล่าวาซานพอไปฮอดเฮือนสู้ดินดังเก่ามีหมาหนุยดำตัวใหญ่ตัวหนึ่งคลาดออกมาเห่าวุ่งวุ่งสองสามบาทแล้วก็รีบเข้าไปในเฮือนจ้อยสหายบุญมียืนเฝ้าน้ำสหายสองคนนั่นหน่อยหนึ่งเพื่อให้พวกสหายย้ำอยู่นอกส่วนสหายเข้าไปในเฮือนสหายเลียบไปทางด้านหลังเฮือนจุกเอาโกยแล้วสูงออกมาต้อยสองสามบาทแป้นฝ่าเฮือนสองแผ่นก็ถูกยกออกสหายบุญมีคอยสะแข้งตัวลอดเข้าไปในส้วมกินหอมของอายคิงนางสาวและความอบอุ่นภายในห้องเฮ็ดให้สหายหยุดสงักอยู่คราวหนึ่งจึงคอยเว้าขึ้นว่าเป็นอย่างน้องบ่ใต้ไฟใต้บ่ได้ย่านแม่ให้ไอ้หนาวลายได้นี่หนาวก็ห่มผ้าน้องนี่ล่ะบ่แม่น้องบ่ให้ให้บ่บ่ให้ดอกเมื่อเห็นว่าเข้าทาถูกต้องกันแล้วเขาทั้งสองคนก็เริ่มเว้าถึงเวียกงานเสียงของเขาพอเป็นซาบซาบซีบซีบคือกันกับไอ้บ่าวและนางสาวเล้าสูงล้มกันในสวนพวกเขาล้มกันตั้งแต่20โมงจนฮอด22โมงกลางคืนบางเทื่อได้ยินเสียงเจี้ยสี่เพราะเป็นพวกขี้เล็กหน่อยและเห็นโคมไฟสายเพราะเป็นหิมฮีเลือดไปเลือดมาอยู่ทั้งเทิงหน้าเจี้ยที่ปูอยู่ทั้งเตียงนอนแมนในเวลาเยื้องไฟสายที่ใหญ่ซำด้ามปากกาซึมนั่นเองสหายบุญมีเห็นนิ้วมือที่กลมงามของสาวทีพรวมซี่จุดต่างๆในแผนทีล่องแจ้งบะสหายผู้นี้แม่นไผกันแท้เนาะสหายเยื้องไฟใส่ขึ้นสูงเล็กน้อยเพื่อเบิ่งใบหน้าของสหายผู้นั้นในทันใดนั้นสหายบุญมีห้องขึ้นค่อยๆด้วยเสียงตื่นเต้นว่าวงพันไอ้บุญมีว่าต่อจากนั้นเขาทั้งสองพากันมิดพวกเขานั่งต่อหน้ากันแต่เห็นกันพ่อเป็นมับมู่มับไม้สหายบุญมีเฝ้าขึ้นคอยว่าวังก่อนนี่ไอ้ได้ยินข่าวว่าน้องอยู่เมืองหลวงเยี่ยมจันทร์พุ่นนางวงพันตอบทันทีด้วยเสียงอันสดใสว่าแม่นแท้แต่น้องย้ายมาที่นี่ได้สองสามอาทิตย์แล้วน้องบ่นึกเลยว่าสิได้พบกันกับไอ้อยู่ที่นี่เป็นแนวใดวางนี่ไอ้ก็ยังสบายดีบ่ขอบใจไอ้สบายดีน้องเด๋คอยอยู่ดีอยู่ดอกไอ้บุญมีเทือพวกเฮาประชุมกันอยู่ดอนสายแคมน้ำก้องห่มกกไข่เพื่อวางแผนทำลายสางลูกปืนของศัตรูอยู่ลักเสาเอ็ดนั่นน้องก็ได้เข้าห่วมเลยไอ้บ่จือน้องว่าบ่ได้เป็นหยังน้องบ่ฮ้องใส่ไอ้เด๋สิห้องแนวใดได้ความประสุมกันอยู่อ้ายเลยออกจากของประสุมไปเฮ็ดเวียกด่วนเลยบ่กลับคืนมาแม่นแท้ได้เนาะสายลมหนาวพัดโซยมาเฮ็ดให้ใบตองกล้วยหนิงติงทรงเสียงดังค่อยๆแห้งๆผสมกับเสียงนกเข้าอ่านคอนอยู่ไกลๆเฮ็ดให้บรรยากาศของบ้านป่าเยือกเย็นและเปรี้ยวพลอยหลังจากเว้าเวียกกันแล้วจำต้องได้จากกันไปเขาทั้งสองจับมืออำลากันย่างแน่นแล้วสหายบุญมีก่อสะแข้งตัวออกจากส้วมนางวงพันไปก้มสองน้ำสหายบุญมีหายตัวไปในเงามืดนางเอาแป้นสองแผ่นมาอัดคืนคือเก่าแล้วนางล่มนอนลงห่มผ้านวลแล้วปล่อยความละเมอไปตามกระแสแนวคิดการพบปะกันกับสหายมีเทือนี้เฮ็ดให้นางหู้สึกเป็นสีอยู่ยากภายในตัวบุดหนึ่งฮ้อนบุดหนึ่งหนาวหายใจเท่าใดก็คือบทัวทองเป็นอย่างแนวนี้เนาะอันนี้บ่เพิ่นว่าการเริ่มต้นแห่งความเปลี่ยนแปลงภายในดวงใจของนางสาวเว้าแท้นางวงพันบ่เคยสนใจน้ำความหักไอ้บ่าวหลายคนมาขอคอดความหักต่อนางหลายรูปหลายแบบและทำน้องอ่อนหวานห้อย 8,000 ประการต่อนางแต่หัวใจของนางเย็นสม่อยอยู่คือหมากเฮ็บเดือน5เมื่อจับมืออำลากันสหายบุญมีเทื่อนี้หัวใจของนางสั่นอายอุ่นที่มือของสหายบุญมีส่งให้แก่มือของนางนั่นปรากฏว่ามันอุ่นผิดปกติ
นางได้ซ่อนมือเขาในลืบเสื้อที่หน้าเอิกนางคิดฮอดสหายบุญมีสั่นบ่คือจะบ่แม่นดอกนางเคยผ่านพ้นความละเมอเพ้อฝันแบบลมๆแรงๆมาแล้วนางอาจเป็นห่วงน้ำสหายบุญมีหลายกว่าเพราะในระยะที่จะมาถึงนี่การสู่หกขนาดนักจะได้ระเบิดขึ้นอยู่ในใจกลางร่องแจ้งซึ่งเป็นเฮือนหังที่แน่นหนาที่สุดของพวกลูกแหล่งอเมริกานางจะได้พบสหายบุญมีอีกบ่หรือได้พบกันพอได้พบกันแล้วนี่คือบ่เกิดแห่งการฮ้อนๆหนาวๆภายในตัวของนางนางคิดเพียงแต่ว่านางจะได้เห็นสหายบุญมีหรือบ่ส่วนสหายบุญมีจะได้เห็นหน้านางอีกหรือบ่นั่นนางบ่คิดถึงความจริงแล้วหน้าที่ของนางบงพันในระยะนี้บ่เฉพาะแต่นักนวงเท่านั้นแต่ยังกันดานกลัวสหายบุญมีก็มีอีกซ้ำพอนางพวมเคลื่อนไหวอยู่ต่อหน้าปากเสือส่วนสหายบุญมีก็มีอันตรายหอบตัวแต่สหายมีกำลังอาวุธอยู่เต็มมือนางบงพันรับเสื้อไปแต่เสียงหมาเห่าแคมป์ป่าเฮ็ดให้นางสวดตื่นขึ้นมานางพิกขิงค่อยๆพร้อมทั้งสงัดฟังเสียงดังอยู่หอบเฮือนเมื่อเห็นว่าบ่มีหยังผิดปกตินางจึงฮู้สึกผ่อนคลายความเคร่งตึงทางด้านแนวคิดลงแด่ท่านนักอ่านและนักฟังทั้งหลายอาจจะอยากถามผู้เขียนว่าเป็นหยังนางบงพันจึงไปฮอดบริเวณล่องแจ้งไว้แท้เรื่องนี้ผู้เขียนเองก็อัปปัญญาเพราะเรื่องเป็นแนวนั้นตามธรรมดานักแต้มที่มีฝีมือดีเมื่อแต้มรูปใดหนึ่งมันจะเฮ็ดเมฆหมอกหรือกิ่งก้านดอกไม้มาปิดบังไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งจุดเด่นของรูปทางนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้รูปเด่นสัดและงามสง่าขึ้นกว่าเก่าแต่ในที่นี้ผู้เขียนบ่มีจุดประสงค์แนวนั้นการที่นางบงพันมาปรากฏตัวอยู่บริเวณล่องแจ้งนั้นผู้เขียนฮู้เพียงแต่ว่ามีเศร้ามือหนึ่งอยู่เดินย้อนวัดไต่พวกเศร้าอพยพเผ่าเล้าสูงประมาณ20คนได้พากันมาอังอล้อถ่าขึ้นยนต์เพื่อเดินทางไปล่องแจ้งในนั้นมี2แม่ลูกนุ่งโซ่งเสื้อที่ตัดด้วยแพกำมะหยี่สีดำแพแดงเขียวที่พวกเขาเขียนแอวก็ล้วนแต่แมนแพใหม่ที่มีราคาแพงผู้ลูกสาวซุบเกิบย่องถือแว่นตาดำพายถุงหนังสีเหลืองแก่อย่างลมกันไปด้วยท่าทีสง่าพาเผยผู้คนที่มีหน้าที่ที่นั่นเป็นต้นแมนแพทย์สายต่างก็ย่องว่านางสาวเล้าสูงผู้นั้นงามเขาอาจเป็นลูกเป็นหลานของเจ้านายผู้ใหญ่หรือเป็นเมียน้อยของนายพลวางเปล่าก็อาจเป็นได้ไดเวลาที่ขึ้นยนต์ก็แม่นสองแม่ลูกนั่นขึ้นก่อนโดยบ่มีไผถามหนังสือซ้ำบ่นำยังมีคนก้มหัวคำนับเขาอีกซ้ำเวลานั่งอยู่ถึงยนต์ผู้เป็นแม่เอาแพ้เซ็ดหน้าสีขาวปกหน้าแล้วนอนเสยอยู่ส่วนลูกสาวจกเอาหนังสือพิมพ์เมืองลาวมาอ่านย่างบ่สนใจจะเหลียวไปหาไผทั้งหมดเวลาไปฮอดเดินยนต์ล่องแจ้งสองแม่ลูกบ่ลงจากยนต์ก่อนหมู่เครื่องที่พวกเขาถือติดตัวไปนำก็บ่มีหยังหลายมีแต่พายถุงหนังคนละอันและหิ้วกระตาอย่างเหลืองซึ่งในนั้นมีข้าวต้มข้าวหนมเล็กน้อยเวลาจะผ่านท่าอากาศยานออกไปสองแม่ลูกก็พากันออกไปโดยบ่เว้าบ่ล้มกับไผและก็บ่มีไผมาต้อนรับเขาเขาบ่เข้าไปหาในเมืองแต่กลับเลี้ยวออกไปทางเดินยนต์ย่างไปหาหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีเฮือนมุ้งสังกะสี2-3หลังอยู่ทางเบื้องซ้ายของเส้นทางที่ผ่านล่องแจ้งขึ้นไปหาค่ายทหารอยู่ใต้ภูด้านตะเวนออกสองแม่ลูกนั่นแม่นไผบ่มีไผฮู้และบ่มีไผสนใจผู้เขียนขอสารภาพว่าฮู้เรื่องแต่เพียงนั้นนางบงพันพิกคิ้งหลายเถื่อนางคิดถึงสหายบุญมีเมื่อกี้นี้
อยู่ถึงเตียงนอนของนางนี่เองนางและสหายบุญมีปรึกษาหาลือเวียกงานน้ำกันและแม่นขอบเตียงก้ำขวานี่เองเป็นบอนนั่งของสหายบุญมีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานางคิดน่าอายต่อตัวเองในเวลาเวียกงานยุ่งยากแนวนี้ควรหรือที่จะแบ่งแนวคิดถึงเรื่องส่วนตัวแต่บ่คิดมันก็ปรากฏขึ้นในมันสมองนี่นะสิตัวตัวเองเฮ็ดหยังคันเป็นแนวนั้นนางก็มักสหายบุญมีแล้วเว้าแท้ฮักก็เป็นหยังสำคัญแต่ทางฝ่ายนั่นจะฮักนางหรือบ่นางถอนใจเหงาเป็นหุ่นหุ่นนางเลือดตาเบิ่งแผ่นแป้นบอนนางยกออกเพื่อให้เห็นสหายบุญมีรอดขึ้นแล้วจักนางคิดได้แนวใดซับผ้าห่มกวมโตตัดสินใจนอนบ่คิดหยังอีกจงแหงไว้เฮ็ดเวียกในมืออื่น